เห็นนะครับว่าตอนนี้เปิดประเทศเปิดพรมแดนสายการบินเองก็กลับมาบินมากขึ้นนะครับแต่ปรากฏว่าอาชีพนักบินหรือกัปตันเนี่ยนะครับยังว่างงานถึง 1,500 คนครับกัปตันสนองมิ่งเจริญอดีตนายกสมาคมนักบินไทยนะครับพูดถึงสถานการณ์ผู้ประกอบการอาชีพนักบินเนี่ยบอกหลายประเทศก็เปิดทำการบินเปิดรับนักท่องเที่ยวรวมถึงประเทศไทยแล้วก็บอกว่าปัจจุบันสถานการณ์นักบินในประเทศเนี่ยไม่ได้ดีขึ้นเลยนะครับเพราะว่ายังมีนักบินที่ไม่ได้กลับมาทำงานทำเป็นกัปตันหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยกว่า 1,500 คนซึ่งเป็นกลุ่มนักบินที่ถูกให้ออกจากงานในช่วงโรคระบาดโควิด -19 ถึง 700 คนและนักบินจบใหม่ก็ยังไม่มีชั่วโมงบินอีกประมาณกว่า 700 คนครับมองว่าโอกาสที่นักบินจะกลับเข้ามาทำงานการบินอีกครั้งในช่วงนี้ยังเป็นไปได้ยากนะฮะเพราะว่าสายการบินก็ที่ปิดตัวไปในช่วงโควิด -19 ก็หลายสายการบินและยังไม่มีการนำเครื่องบินใหม่มาจดทะเบียนมากนักก็ทำให้นักบินที่เหลืออยู่ในระบบของแต่ละสายการบินนั้นยังคงมีเพียงพอนะครับขณะเดียวกันก็มีความกังวลครับคือกรณีที่บางสายการบินเนี่ยเริ่มเปิดรับนักบินกลับเข้าทำงานภายใต้โปรแกรม Pay to Fly คือสายการบินเนี่ยจะมีการเรียกเก็บค่าฝึกบินสูงกว่าปกติเท่าตัวยกตัวอย่างเช่นปกตินักบินที่หยุดบินไปแล้วเนี่ยนะฮะจะกลับมาทำการบินใหม่เนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายในการฝึกบินอยู่ประมาณ1 ล้านบาทครับไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยสายการบินจะเป็นคนออกให้แต่ทุกวันนี้พบว่ามีการเรียกเก็บค่าฝึกบินจากนักบินที่ต้องการจะกลับเข้าทำงานสูงถึง2 ล้านบาทครับโดยสายการบินเนี่ยนะฮะจะนำเงินส่วนเกินเนี่ยไปหมุนจ่ายให้เป็นเงินเดือนกับพนักงานเหมือนจ่ายเงินล่วงหน้าฮะเพื่อจ้างตัวเองทำงานครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยสายการบินในยุโรปเนี่ยนะครับก็มีการใช้โปรแกรมนี้ซึ่งก็กังวลว่าถ้ามีการนำโปรแกรมนี้มาใช้กับสายการบินในประเทศไทยก็จะเป็นการซ้ำเติมนักบินที่รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด -19 อยู่แล้วและอาจลุกลามไปถึงกลุ่มอาชีพอื่นๆที่เกี่ยวข้องกันด้วยนะครับ